Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Ever Podcast ทุกคนผมชื่อเนกำธรสว่างวรรณรัตน์วันนี้ผมมีเรื่องเล่าดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันให้พวกเราฟังกันครับหัวข้อวันนี้ก็คือวิธีเรียกพลังในการพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดครับเพื่อนๆเคยได้ยินงานวิจัยไหมครับที่เขาเอาคน3คนนะครับมานั่งเรียงกันครับเป็น subject นะครับก็คือ3เทสนั่นเองโดยทั้ง3คนนี้นะครับมีเป้าประสงค์ที่อยากจะเป็นนักชูตบาสที่แม่นยำและทำคะแนนได้มากที่สุดนั่นเองครับคนที่1ครับเป็นคนที่ได้รับการฝึกซ้อมครับฝึกซ้อมชูตบาสทุกวันซ้อมทุกเย็นครับซ้อมครับแต่กับอีกคนนึงครับที่ไม่ได้รับการซ้อมเลยอยู่เฉยๆครับผลปรากฏว่าแน่นอนครับคนที่ซ้อมทุกวันนะครับก็สามารถทำคะแนนได้ดีที่สุดครับและคนที่ไม่ได้ซ้อมเมคเซนส์มากๆครับเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จกับการเป็นนักกีฬาบาสแต่ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ที่คนกลางครับเพื่อนๆคนกลางคนนี้นะครับเขาใช้หลักการสร้างจินตนาการภาพครับเขานั่งนิ่งๆครับและจินตนาการภาพว่าเขาเนี่ยชูตบาสเป็นพันครั้งพันครั้งครับผลปรากฏที่น่าสนใจนะครับก็คือดันได้ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับคนที่ซ้อมจริงครับเพื่อนๆโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้ใครว่าน่าสนใจบ้างครับซึ่งวันนี้ครับในหลักความเป็นจริงนะครับเขาบอกว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็แล้วแต่เราอยากจะเป็นนักพูดที่ดีหรือยกตัวอย่างเช่นครับถ้าวันนี้นะครับเราเนี่ยกำลังจะต้องพรีเซนต์งานต่อหน้าผู้คนมากมายครับเพื่อนๆครับลองใช้หลักการในการจินตนาการภาพครับซ้อมในหัวครับโดยที่เราอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้พูดออกเสียงด้วยซ้ำเชื่อไหมครับว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการที่คุณได้ขึ้นพูดบนเวทีจริงเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเรามีการซ้อมในจิตใจครับซ้อมย้ำครับมันจะทำให้เราเกิดความเชื่อครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยกำลังจะต้องพรีเซนต์ต่อหน้าผู้คนในวันพรุ่งนี้ความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆสมองของเราเนี่ยมันไม่รู้ครับว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือจินตนาการครับเหตุการณ์เดียวกันเลยครับยกตัวอย่างเดิมนะครับถ้าวันนี้นะครับเรากำลังคิดว่าเรากำลังจะต้องพรีเซนต์ในวันพรุ่งนี้ความเครียดจะเกิดขึ้นทันทีถูกต้องไหมครับเพื่อนๆความเครียดนั่นแหละครับเกิดจากจินตนาการที่เราเนี่ยจินตนาการก่อนล่วงหน้านั่นเองถูกต้องไหมครับแสดงว่าอะไรครับเรากำลังสะกดจิตตัวเองอยู่เรากำลังสะกดจิตตัวเองเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับเพื่อนๆครับลองจินตนาการภาพครับว่าเรากำลังจะไปสถานที่พักผ่อนอากาศเย็นสบายมากๆนะครับเรากำลังเดินไปที่ทะเลครับวันนี้โอ้โหลมเย็นมากๆครับเราเอาเท้าเรานะครับเดินไปบนผืนทรายที่นุ่มมากๆครับพร้อมกับลมทะเลที่ตีหน้าเราครับตึงเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกลับมาตรงนี้ครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าภาพจินตนาการส่งผลต่อร่างกายเราและส่งผลต่อมนุษย์อย่างมากๆครับภาพจินตนาการส่งผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ของเราครับหรือเรียกง่ายๆครับภาพจินตนาการของเราส่งผลต่อผลลัพธ์ชีวิตของคุณครับและคำอีกหนึ่งคำนะครับที่อธิบายความหมายได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการจินตนาการภาพก็คือการสะกดจิตตัวเองนั่นเองครับแต่วันนี้ครับข้อคิดอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเอ๊ะทำไมเราเป็นคนนึงที่มีการจินตนาการภาพหรือการสะกดจิตตัวเองแล้วแต่เราไม่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มันเกิดจากคำที่ว่าการนึกเข้าไปถึงระดับภวังค์นั่นเองครับการที่เราจะสะกดจิตให้อยู่ในระดับของภวังค์ก็คือการที่เราจะต้องมีอารมณ์ร่วมจนทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันเหมือนจริงและเหมือนจริงมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับสิ่งที่ผมกำลังอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนครับก็คืออยากให้พวกเรานะครับลองมีจินตนาการภาพในสิ่งที่เราอยากเป็นในสิ่งที่เราอยากมีครับเช่นถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตให้เรานะครับลองนึกภาพในวันที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตว่าเราจะมีบ้านแบบไหนเราจะมีรถอย่างไรเราจะมีความ
สุขอย่างไรเราจะมีรอยยิ้มแบบไหนเช่นเดียวกันครับ small win เล็กๆครับการออกกำลังกายเราอยากมีหุ่นในฝันแบบไหนเราอยากมีรูปร่างแบบไหนให้เราจินตนาการภาพสะกดจิตตัวเองให้ได้มากที่สุดครับและเราจะมีพลังในการพัฒนาตัวเองได้มากเป็น10เท่าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ